เนี่ยรู้คิดมองแล้วรู้ยังไงว่าเป็นกระดูกส่วนไหนอะไรยังไงก็เคยเก็บร่างประชาหรือไม่เคยเก็บกระดูกที่ว่ายังนอนอยู่ในโรงแล้วก็เป็นลูกตัวที่ว่านอนในโรงไงกระดูกตัวไงครับหนังติดอะไรเงี้ยนะรู้ว่าไอ้ตรงนี้แขนที่ขาที่ที่โคงที่ต้นหลังอะไรเงี้ยแต่ละต้นหลังจะเป็นเหมือนกันนะใช่เหมือนกันรู้ตัวขาจะดูขาจะใหญ่แล้วหนักขาใหญ่แล้วหนักเดี๋ยวไปทำเป็นตำราพิมพ์ผมพิมพ์เดี๋ยวไปพิมพ์เป็นตำราอีกรอบนึงอ๋อแล้วพิมพ์ตำราแล้วนะครับทำเป็นเล่มไปเลยว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างเนี่ยหาประสบการณ์อย่างที่บอกที่ครับพอติดกลางวิชาเยอะนะวิธีล้างวิชาเงี้ยแยกก็โอเคล้างประชาบ่อยเลยความเป็นประชาล้างประชาบ่อยมันสุดอ่ะทั้งกินทั้งสุดยอดอ่ะไม่ยากมากครับผมมีเพื่อนคนนึงนะตอนนี้ศึกมาแล้วนี่เป็นบวชพระเมาจับเลยไอ้เจ้าหอยอ่ะเมื่อก่อนนี้ลูกตัวมึงไปทำได้ไหมลูกนะเออนะแต่งงานอยู่ป่าตองอ่ะนี่ตัวเขามาจับนะแล้วก็จับบวชจับบวชจับบวชเป็นพระแล้วตอนนี้ศึกมาแล้วบวชต้องเป็นศิษย์ที่ศิษย์ภาษาเจ้าวังนะเจ้าวังเลยนะเออศึกมาแล้วศึกมาแล้วจะไปเมาติ้นมาเลยอ่ะร้านเดินมาปฏิทินถูกต้องมาแล้วว่ะเนี่ยที่มายืนอยู่ข้างเยอะนะเนี่ยเออหอยอ่ะนั่นนะไม่มีการกลัวผีโอ้มานอนตรงนี้เนี่ยเนี่ยนอนตรงนี้มีงานตรงนี้ตึงเป็นภูมิเกียรติเล่านอนมันตอนมีศพมันนอนอยู่ศพปุ้ยตะกุยเนี่ยไอ้พี่สาวผู้ใหญ่นี่แหละเออจริงๆถ้าเราคนเดียวนะเออนอนทั้งคืนมีการนั้นไอ้นี่เดี๋ยวปุ้ยก็นอนอยู่ข้างล่างไอ้นี่ก็นอนอยู่ข้างบนแล้วใครจะกล้ามาเรียกไปกินเหล้าอ่ะไม่เอามีลูกสาวก็ให้ศึกไงแทนประหวานแล้วไปเจอนาไปเจอศพที่ว่าโดนแทงตายในป่าเงี้ยแทงผู้คิดมากเลยนะจับผ้าดูถอดนู่นดูนี่ดูหอบเลยพี่เรื่องนะโหกับสุดยอดเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเอาทิ้งอยู่เว้ยผมตลอดทั้งวันนะหลังงานประจำจะตายแล้วไปถ่ายที่ที่ไรเป็นมรณะไปเลยเพราะเขาจะทำไล่อยู่ที่บ้านเนี่ยงานที่บ้านเนี่ยจัดได้ยังได้เขาไม่ได้แม่อะไรตรงนั้นน้องว่าที่ทำแล้วอยู่กับบ้านเนี่ยผมบอกว่าสุดยอดไม่กลัวผีผมเนี่ยผมนั่งโผล่ปวดอยู่ไม่ดูแลจัดให้เจ็บตรงอยากให้ไปทำดูน้ำเต็มจริงก็ไม่นานถึง20กว่าภาษาแล้วเป็นเจ้าว่าวัดทับทันเราไปทำไม่ชอบพระตรงอ่ะคุยกันเลยมากขึ้นไปคุยขึ้นไปหาผมผมไม่อยากไงแต่ว่าก็คุยบอกว่าผมติดหลวงพ่อตาก็คือต่อยล่ะเออนะเป็นใกล้ตอนบวชตอนตุ้ง20อ่ะเป็นพ่อหนานใช่ไม่ได้แต่ว่าคุยเอามาจากไหนจากตรงสิ่งก็หนาวนั่นนะแถวนี้ไม่มีใครก็หนาวหมดใช่ไหมนั่นจะไม่ใช่ไหมแล้วตัวแกเคยมาอยู่นี่ตอนฝังอวิชมาน่ะแกมาดูผมทั้งหมดอยู่เรื่อยแล้วก็ให้เราพิมพ์ลายแล้วแกะกูหน่อยดิวะได้โบราณสร้างจากวัดไม่มีเลยเลยนะเป็นวัดใหญ่โตเป็นวัดใหญ่โตแบบโอ้โหคนไม่มีเลยเลยทางบ้านเราก็ไปบ่อยทุกปีเนาะเอาวัดป่าไปกันน้องเจ๊แก่ไงเจ๊ถือไพ่อ่ะใช่เออนี่แหละเขาบอกว่าเป็นพวกอ่ะน้องเจ๊แก่พวกก็มีกุลาด้วยนั่นไงกุลาแล้วจุกกับน้องจุกกับแหล่เราผมว่าเราก็เรียนไปถูกแล้วเรารุ่นหลานเออปัญญาเออน้องที่จุกกับแหล่เมื่อวานหนูยังคิดว่าทำไมสับปะเลอไม่บอกให้หนูเอาอะไรเลยก็นึกว่ารู้แล้วคือโดนถามเหนือรู้แล้วอยู่แต่ว่าทีแรกหนูเพิ่งไปซื้อข้าวหนูเยอะก็นึกก็จะไปทำบุญที่บ้านแล้วไม่นี่ไงทำบุญที่บ้านแล้วไม่ต้องเอากับข้าวอะไรเงี้ยก็ต้องมีตัววิ่งซื้อมาทานเนี่ยทานทำบุญแล้วเดี๋ยวไปทำบุญอีกทีเจ็ดโลกนะที่แล้วนะจริงเลยผมนะผมก็เงียบๆเยอะทำนี้ก็ดีแต่ว่าทำบุญ
ผมมาดูบอกแล้วพี่ใจยังเขียนไงบอกว่าพี่ม่วงกับแม่ว่าทำไงดีที่สุดห้ามเลยนะเวลาจริงๆก็จะทำกระดูกทีนึงบอกพอทำแค่นี้นะไม่ได้ทำที่บ้านแข็งแรงแข็งแรงเลยนะยายเนี่ยกระดูกแข็งแรงนะเยอะมากเลยเดี๋ยวตำรวจมานะเลยกลัวตำรวจหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวให้มาจับนะโดนล็อกกันเลยเด็กกันสังใจเด็กๆยังล็อกผีล็อกกันเด็กๆนะยังล็อกนะล็อกผีมาผีมาล็อกมาจับนะฆ่าฆ่าแม่ฆ่าพ่องงนี่เดี๋ยวมีใจร้ายกันนะไม่ใช่ผมว่ามันเป็นที่ที่สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เล็กกันนะอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมหมดแล้วสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เล็กๆไปมาพ่อแม่กินเหล้าดูแลลูกหลานก็เท่ากับว่านะความผูกพันก็น้อยลงอ่ะบอกเลยใจเย็นๆใช่ยอมรับผิดใช่ผิดมากเมื่อวานไม่ได้ทำนั่นไม่รู้ทวัตดื่มมหาแหวกว่ายังไงนั่นเลยแหมโอ้ยหาแล้วทวัตเนี่ยตั้งพระองค์เขาคืออาจจะมองดูเพชรนั่นไงไม่มองดูไม่ให้เขียนให้เขียนไม่ทีแรกเขาต้องไล่จากอันดับบนลงมาให้เขียนแล้วไงแต่พระก็ย้ำทวัตอีกทีนะครับทำไมพระทำมาองค์นั้นอ่ะก็เฮ้ยก็ใช่ไงพระทำทำไมทำก็มันดีแหละเราเตรียมไว้ให้ดีนี่ได้ยังไงวะเพราะว่าจะมาแทนไปรู้จักละมหาแหวกฮะก็รู้พี่น้องกันเดี๋ยวเนาะตื่นเต้วอะไรตื่นเต้วมีหญิงก็สวยอยู่ข้างๆมาจะคนนั้นมีแค่ลบหลวงพี่เลยจัดมาจริงแล้วคงจะนานๆจัดปีก็จะต้องมานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยวัดกระถิ่นต้องเปลี่ยนจับง่ายขึ้นมาเลยนาดีก็อาจจะแบบนั้นนะผมเยอะแล้ววันโอ้โหเยอะเยอะหลายปีแล้วนะเยอะแบบนี้หลายปีแล้วนะเยอะขนาดนี้มันจะท่านลองก่อนกินนะบอกป๊อปมาป๊อปไปทำบุญด้วยนะไอ้กองพอจะกลับไปบอกว่าพี่ไม่ต้องรับแขกนะออกไปเองแล้วล่ะบ้านเยอะคนเยอะแต่ที่บ้านเยอะทุกคืนนะคะเราก็จะเป็นนี้ไปไม่ได้เขาบอกนั่งนะพี่อุ้งเขาก็พาอาจารย์เขาบอกอาจารย์มาจัดเรียบร้อยเลยว่าอาจารย์จัดการเรียบร้อยเลยเขาบอกนี้สวยสวยพี่แล้วรถแห่ไม่มีที่ไหนเขาถึงยังไม่ให้แกะเขาจะเอาแห่แม่กลับบ้านที่อู๋อ่ะไม่ก็คือมันมาด้วยความทุกข์ไงกลับก็เลยให้เขากลับอย่างเป็นธรรมดาก็เลยให้ลื้อเลยเพราะมางั้นแล้วเราจะกลับไปนัดอีกงานก็กลับไปให้ดีขึ้นเลยนั่นหมดแล้วนะว่าแห่แล้วเดี๋ยวยายแห่ที่เราทำคือทำได้รู้สึกใจทำได้พอดีเลยพอดีเลยนะวันพระรหัสด้วยสีส้มนะและจบพระรหัสเดือน5มีมะเมียหรือเสียงมีไหมก็เดือน5ก็เดือน5เข้าพอดีไงที่บอกว่าเนี่ยบอกว่าต้องทำก่อนเมษา
แล้วเราทำก่อนคืออะไรเนี่ยแล้วมันไปยังไงดีอ่ะเห็นหลวงพี่บอกว่าซื้อหลวงพี่เยอะจริงตอนนี้ตู้ก็นึกว่าคิดนะจ้าดูไปไปแล้วแม่จ้า